와우. เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและปัญญาเด้อสิบอกให้นะครับว้าวเป็นไงบ้างสุขสบายสบายดีกันอยู่หรือทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดวันนี้ก็วันศุกร์นะพรุ่งนี้ก็มีคนลาล่าเนาะเสาร์อาทิตย์อย่างน้อยสุดประชาชนในแผ่นดินนี้จะต้องลาล้ากันแล้วกันสัก2ล้านคนได้ไหมเนี่ยผมกำลังพูดถึงข้าราชการไทยนะครับบุคลากรทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการรวมถึง2ล้านคนด้วยกันเห็นไหมเนอะละล้ากันอยู่บ้านช่องห้องหับหรือจะไปไหนก็ตามใจแต่ส่วนที่เหลือก็ยังดำรงชีพด้วยการประกอบอาชีพเห็นไหมล่ะลองคิดเล่นๆดูสิว่าไม่ทำอะไรนี่จะเย็นแล้วถึงเวลารับประทานอาหารหวานคาวเรียบร้อยแล้วก็คนหลับคนนอนก็นอนไปแต่คนอยู่ในเมืองนี่ยังเวลาขนาดนี้ยังไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนเลยครับถ้าหากว่าอยู่ตามชายขอบเนาะก็เชื่อว่าหลับโกนกรากกรากไปแล้วก็เยอะเหมือนกันใครจะหลับหรือไม่หลับประการใดก็บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติก็ยังมาตามปกติประมาณ2ทุ่มเนาะผมขึ้นต้นจากคำว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กเขาต้องมีอายุยืดยาวอีกนานนะครับใช่นะก็ยังอยู่แผ่นดินนี้อีกนานผู้ใหญ่คงไม่นานนักจะต้องล้มหายตายจากไปณวันนี้ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่ยอมคิดคำว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กในวันนี้ถ้าไม่ยอมคิดคำนี้นะครับผมว่านะจะล้าหลังไปเรื่อยๆครับคนในชาติจะล้าหลังไปเรื่อยๆครับย้ำจะล้าหลังไปเรื่อยๆอย่าลืมนะยุคสมัยนี้ยุคมือถือมือถอยนะครับอย่าลืมเด็กป.1 ป.2 เนี่ยเขาใช้มือถือมือถอยเป็นแล้วนะอย่าลืมนะผู้ใหญ่เอ๋ยผู้ใหญ่วันนี้เอ๋ยโดยพวกนี้ผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเรียกว่าอำนาจโดยกฎหมายจะเป็นกฎหมายใดก็ตามกฎหมายประจำกระทรวงใช่ไหมล่ะกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายในภาพรวมอะไรกับมหาภาคใช่ไหมล่ะในพระรูปทั้งหมดนะไม่ว่าใครก็ตามทีเนี้ยก็ใช้กันได้หมดแต่ถ้าหากฎหมายที่ใช้เฉพาะกระทรวงอันนั้นก็มีกรอบกันมันก็บัญชากันแต่มีระเบียบมีข้อบังคับมีกฎกระทรวงบ้าง
มีกฎของกรมบ้างกฎของกองบ้างตามลำดับก็บังคับบัญชาไปตามลำดับกันไม่ว่าจะเป็นกฎใดระเบียบใดถ้าหากว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็กฎนั้นระเบียบนั้นพรบนั้นอยู่ได้ไม่นานครับยืนยันว่าไม่นานแน่นอนนะครับแม้กระทั่งเรื่องของกฎหมายจะต้องออกมาเป็นรูปแบบของอาชีพเนี่ยใช่ไหมครับมันน่าจะมีกฎหมายเฉพาะอาชีพนะผมว่างั้นนะมันจะมีกี่อาชีพมันจะมีถึงกี่อาชีพอ่ะถ้าจับเป็นกลุ่มจริงๆแล้วก็เป็นหมวดจริงๆนะอาชีพอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะอาชีพการเกษตรอย่างเงี้ยอาชีพการประมงเนี่ยเห็นไหมครับคุมอย่างพื้นที่เนี่ยใช่ไหมครับอาชีพการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ผู้ใดก็ตามที่ประกอบอาชีพในส่วนใดก็ต้องมีกฎหมายคุมเฉพาะนั้นแล้วก็ให้ความรู้ไปเฉพาะอาชีพแล้วก็มีออกหนังสือรับรองรองรับการเป็นอาชีพเนี่ยไม่ใช่จะมาห้ามอาชีพของคนนะครับนะแต่ก่อนร่อนชรัยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เอไอมาเทิงก็จะออกแต่กฎระเบียบเพื่อที่จะบังคับหมดง่ายๆการใช้ถนนทางเนี่ยครับระเบียบแรกมาก็มีแต่อัตราค่าจ้างค่าปรับเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นก็ยิ่งไปยากครับผมว่านะบางคนคิดว่ามันคงจะปรับได้ขอโทษทีมันต้องกลับคิดใหม่แล้วนะครับทำไงจะให้อะไรล่ะลดความสูญเสียบนถนนโดยไม่ต้องใช้มาตรการในการค่าปรับสูงๆยิ่งปรับสูงก็ยิ่งเป็นเครื่องมืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับนะมันต้องใช้วิธีอีกรูปแบบใหม่แล้วนะครับพวกสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันนะครับใช่ไหมฮะสาธารณสุขเนี่ยก็คอยดูนะข่าวประจำวันทุกวันเนี่ยชื่ออะไรดาราเนี่ยชื่อน้ำอ้อยหรือชื่อน้ำอ้อยชื่อน้ำตาลหรือเปล่าโรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยจะไปรอดหรือเกิน7 วันอยู่แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยครับนะเกิน7 วันอยู่เด้อผมไม่นึกถึงอะไรด้วยฮะนึกถึงดารานักร้องเด็กเนี่ย B2B เหรอ B2B ใช่หรือเปล่ารู้นะยุคสมัยนั้นนับจากนี้ถอยหลังไปไม่ใช่15 ปี16 ปีก็ได้นะขับรถขี่รถตกลงไปในข้างทางคงจะสำลักน้ำใช่นะเสร็จแล้วก็บอกว่าติดเชื้อไม่รู้เชื้อแมวอะไรมันง่ายจังครับว่าติดเชื้อเนี่ยพูดได้ทุกเมื่อแหละไม่นานนักก็ได้เผาประมาณนี้นะครับต่อมารุ่นใหญ่หน่อยอันนี้ก็ติดเชื้อเหมือนกันแถวๆโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศด้วยนะครับพอเวลาเข้าไปถึงโรงพยาบาลใหญ่ระดับประเทศรู้สึกว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยกลัวจะไม่ดังพอนะครับ
เริ่มต้นก็ตัดติดเชื้ออีกแหละก็ไม่เชื่อมเชื่ออะไรมันไม่ให้มันชัดสิครับเชื้อ x เชื้อ y มันจะได้รู้ไม่รู้นะส่วนตัวผมคิดว่ามั่วไว้ก่อนแหละอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะเสร็จเราใช้พยายามเต็มที่ไปมาก็ไม่เคยเจอไม่เคยมีเคสสตัดดี้นะไปนู่นนั่นมันเชื้อดังนั้นพูดมาได้ไงเขาว่าติดเชื้อใช่ไหมครับสุดท้ายไปตัดขาเขายังไม่พอทำอะไรอื่นเยอะแยะช่วงนั้นดูมันจะเป็นช่วงที่ผมตะเวนทำฝนดูมันจะปี58เลยไงมันจะใช่มั้งปี58ใช่ป่ะรู้นะน่าจะใช่ครับปี58นะ ใช่ปี58 58ต่อ59คงใช่ครับกี่ปีมาแล้วนั่น สุดท้ายก็ได้เผาในล่าสุดที่บอกว่าน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ย เกิน7วันอยู่เด้อฮะไปแล้วอ้าวตี2เมื่อคืนเหรอเอาแล้วกันเห็นไหมติดเชื้อนี่ครับติดเชื้อนี่ครับพอเวลาไปไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยมีสตัดดี้แค่สตัดดี้ก็แค่นั้นก็จบแถลงข่าวก็จบง้อตายง่ายเนาะเห็นได้ทราบข้อมูลว่าเป็นคนแข็งแรงไม่ใช่เหรออยู่เยอะก็สำลักอะเลือดออกปากแค่เดียวเลยจบข่าวเลยถามมันมาจากอะไรนะครับผมว่าคำว่าติดเชื้อมันน่าจะเลิกพูดได้แล้วนะผมว่านะนี่มันคงตันนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยตันกันหรือไม่นะครับเห็นล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรื่องกัญชาเนี่ยประกาศท้ารบแล้วไม่ใช่เหรอท้าเลยท้ากับแผนปัจจุบันเลย ใช่ไหมดูนะโอเคน่าคิดนะผมได้พูดมานานนะคำที่บอกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพูดมานานมากไม่น้อยกว่า10ปี15ปีนะคำพูดต่อไปนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยพูดมาก่อนนะหน้าวันนู้นถอยหลังไป15ปีหน้าวันนั้นผมพูดว่าอนาคตข้างหน้านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเนี่ยเห็นไหมจับโรคใส่ชาวบ้านร้านถิ่นเขาเนี่ยระวังให้ดีๆระวังให้ดีนะครับใช่ไหมครับระวังให้ดีๆแต่บอกให้รู้ไว้นะนะลุงออกเตือนนะนะแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วนะเตือนกันมานานแล้วด้วยครับไอ้อย่างมีต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบครับหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบเห็นไหมครับรับชอบอย่างเดียวไม่ค่อยจะรับผิดกันมันจะไปยากอะไรกันในการออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์เนี่ยนะในข้อความตรงนั้นน่ะนะถ้าหากว่าเกิดความสูญเสียทั้งทางแพ่งทางอาญาเนี่ยต้องรับผิดใช่ไหมฮะใบอนุญาตทุกๆใบอนุญาตนั่นนะครับทำเกี่ยวกับมนุษย์มันควรจะเป็นอย่างนั้นผมว่านะไม่งั้นก็คนอื่นก็เป็นเครื่องมือไปหมดพอถึงจุดนั้นก็บ่อยไปทีเนี้ยใช่ไหมครับบ่อยไปเรื่อยแหละ ก็เกิดความสูญเสียกันมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับก็เพราะอย่างนั้นนะมั้งมันต้องมีลุงหงอกหน้าวันนี้มา
าอะไรปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเปลี่ยนความคิดมันเดิมนะมันคงใช้ไม่ได้นะมั้งหรือ 100% เนี่ยเอามาสักให้มันคงของเดิมไว้อยู่ 25% ก็แล้วกันมาปรับใหม่เป็น75ดีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็ก้าวหน้าไม่ได้พวกนี้ผมว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เชื่อว่าตันเจอทางตันเดี๋ยวก็ผมว่านะเอาค่อยๆดูไปค่อยๆตั้งความสังเกตเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบท่านก็มีหูผมก็มีตาเหมือนท่านเหมือนกันนั่นนะครับท่านก็มีผมก็มีเหมือนกันแหละแต่จริงๆนะฮะตาทุกวันเนี่ยตาผมนะผมไม่ได้ดูทีวีนะทุกวันเนี่ยไม่ได้ดูเลยไอ้หน้าจอเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับหน้าจอเนี่ย ดูหน้าจอก็ไม่เท่าไหร่ก็นะมาก่อนตื่นเช้ามาดูหนังสือพิมพ์หน่อยนึงนะ ก็ประมวลเล่นๆไปงั้นแหละเพื่อไม่ให้มันตกไม่ให้มันตกยุคเลยก็แค่นั้นเองรับรู้กันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็ไม่เคยเอาอารมณ์ใส่เข้าไปตรงนั้นนะไม่เอาอารมณ์ไปใส่ตรงนั้นรับรู้ทราบแล้วเปลี่ยนรู้แล้วเปลี่ยนประมาณนั้นครับรู้แล้วก็ต้องเปลี่ยนรู้แล้วไม่เปลี่ยนยุ่งเลยก่อติดแล้วยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปรปานะวันนี้เนาะเอาอะไรดีเนาะมันมีเรื่องในทางสังคมกันรู้สึกว่าจะมีคำว่าช่อเลยมีชื่อช่อเลยสังคมแล้วก็มีคำว่าผ่องเลยใช่หรือเปล่าดูนะมีใครส่งมาให้เนี่ยแม่ผ่องโอเคช่อกับแม่ผ่องไปมามาเนี่ยฮะการที่จะมีเรื่องอะไรต่างๆกันนายก็นายขอจะทะเลาะกันมาจากบุคคลที่สามจะทะเลาะกันมาจากบุคคลที่สามไปพูดเรื่องเขานะครับใช่นะไปพูดเรื่องเขาแล้วก็ไปทำเหมือนเขาเป็นเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช่ไหมหรือทำต่างจากเขาเนี่ยนะคำว่าเขาก็แปลว่าบุคคลที่สองคนก็มีข้อกรณีกันใช่ไหมฮะคำว่าเขานะไปพูดเหมือนเขาไปทำไม่เหมือนเขาเนี่ยตรงข้ามกับเขาอีกฝ่ายหนึ่งทำเหมือนเขาก็เป็นเรื่องทั้งคู่สรุปแล้วคนทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องของเขาเป็นประเด็นใช่ไหมฮะใช่นะอ้าวนะทีนี้เราตอนนี้ฮะถ้าเป็นนักวิเคราะห์นะก็จะรู้เรื่องเขาทั้งคู่เขาสองเขาเนี่ยและเขาที่สามก็รู้อีกทีนึงรู้สามเขาเลยครับงงไหมฮะไม่งงเนาะคนสองคนทะเลาะกันคนสองคนทะเลาะกันจากคนเนี้ยเป็นต้นเหตุอะไรวะสองคนคนที่สามเห็นไหมเป็นต้นเหตุเห็นไหมคนนี้พูดกับบุคคลนี้ทำกับบุคคลนี้แสดงออกกับบุคคลนี้ทีนี้พอเวลาพูดคนนี้มันก็มีสองขั้วทีเนี้ย
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันมีหางมันถือหางเห็นไหมอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันก็มีทั้งไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยด้วยเหมือนกันนี่ไม่ใช่จะมีคนไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยทั้งหมดนะเขาไม่คิดเขาไม่คิดกรอบนั้นนะครับมันก็เลยมาเป็นอะไรล่ะเขาเรียกดราม่าทางสังคมไปเลยนะคนที่วิเคราะห์ไม่ออกอย่างเช่นเราลุงออกก็กำลังพาท่านวิเคราะห์กันอยู่อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่สี่เลยนะครับแบบนี้ใช่ไหมฮะรู้เรื่องหมดเลยเขาพูดเรื่องในสามเนี่ยนะนะเราเป็นคนที่สี่นี่ฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญานะครับในการที่จะวิเคราะห์เหล่านี้มันถึงจะมองออกถึงจะหาความสัมพันธ์ได้คำต่อคำด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าขาดปัญญามันก็ได้แค่หนึ่งเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งใช่ไหมเข้าข้างเข้าข้างทั้งสามเลยใช่ไหมคนที่สี่เนี่ยไม่ได้เข้าข้างเลยเหมือนกับมองดูเขาเล่นหมากรุกกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่มีปัญญาก็จะไปอย่างนั้นนะวิเคราะห์ไปมันก็สบายไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอย่างลุงหงอนี่สบายพอรู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นไวยะเอาไว้ก็อยากจะบอกให้ทราบทุกท่านนะครับว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะเมื่อเวลาวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใหญ่ใช้วาจาอากัปกิริยาไม่ดีบอกกับลูกหลานเลยว่าถ้าเป็นเพศพ่อนะต้องบอกว่าบักนั่นนะอย่าไปสนใจมันนะใช้คำว่าบักเลยนะแต่ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนวิเคราะห์ให้ได้นะครับมันใช้ไม่ได้มันพูดไม่อยู่ในร่องในรอยนะครับนะพูดอย่างทำอย่างนึงเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วสอนลูกหลานอย่างเงี้ยครับอย่าไปให้คะแนนมันอย่าให้อะไรอันนั้นมันใช้คำว่ามันนะครับส่วนทางด้านเพศแม่เหมือนกันนะอีนั่นไปเลยนะใช้คำหนักๆอย่าไปให้คะแนนอย่าไปให้มูลค่าเพราะว่าเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสอนเด็กรุ่นต่อไปต้องสอนอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ให้เด็กตั้งข้อสังเกตนะครับสังเกตดูนะไอ้ที่แม่บอกลูกอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อลูกอย่างเงี้ยให้สังเกตดูว่าคอยดูซิคนคนนี้เป็นคนในสังคมอ่ะอย่างเงี้ยมีสื่อทางสังคมบ่อยๆมักจะมีปัญหามีเรื่องหลายเรื่องมีคนก็วิ่งสารพัดหลายเรื่องหลายอย่างนะไอ้ผมเนี่ยผมไม่วิ่งตามอยู่แล้วล่ะครับก็รู้ตามได้เราไม่วิ่งตามใครอยู่แล้วล่ะวิ่งมันเหนื่อยทำไมล่ะ ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็เลยก็มีปัญญาก็สามารถที่จะรู้จิ๊กซอแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลก็มาประมวลผลแต่อย่าลืมเลยทีนี้มัวแต่ประมวลคนอื่นเขาตัวเราไม่ยอมประมวลเลยทีนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะ ใช่ไหมต้องประมวลตัวเองด้วยเด้อสิบอกให้ที่ผมพูดเสมอว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนเนี่ยคำพวกนี้นะครับเป็นคำที่ต้องย้อนมาหาตัวเราพอประมาณมิฉะนั้นมันจะออกนอกตัวเราไปทั้งหมดแน่นอนเราเป็นอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับนะครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับได้หลายคนในเรื่องของสังคมเนี่ยงั้นคนในสังคมคนที่จะมีอะไรก็เรียกไอดอลเลยมีมูลค่าทางสังคมนะถ้าเป็นละครก็คือพระเอกนางเอกนั่นแหละเออนะถ้าเป็นนักร้องก็มันนะนั่นแหละก็เลยมีมูลค่าทางสังคมถ้าเราไม่วิเคราะห์มันก็จะหลงกระแสนะเพราะฉะนั้นเตือนลูกเตือนหลานนะครับเรื่องพวกนี้นะเด็กกำลังเติบโตมาเนี่ยต้องคอยเตือนแต่ป.1 ป.2เตือนได้แล้วครับ1 2 3 4 5 6 7จนกระทั่งถึง10เนี่ยที่จะเตือนได้ก็เด็กไม่เกิน10นะครับจะเตือนได้แปลว่าควบคุมให้ได้
ตือนแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์ควบคุมด้วยนะครับที่เอาอยู่พอเวลาเกิน10แล้วจะเอาไม่อยู่นะเด็กพอเวลา10ถึง15เนี่ยช่วงนี้อันตรายนะครับจะบอกให้ทราบทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับ10ถึง15ถือว่าอันตรายถ้าหากว่าสอนลูกสอนหลานไม่เป็นก็ต้องมอบมาให้บุคคลอื่นเขาสั่งสอนให้นะครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้บุคคลอื่นเขาสั่งสอนให้ก็จะมีวิธีแนวทางของเขาแล้ว15ถึง20อย่างนี้เหมือนกันมันจะออกทางไหนดีพอเวลา20ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเรียนหนังสือก็ในระดับอุดมศึกษาไปแล้วเห็นไหมครับตรงนั้นก็ไปรูปแบบใหม่ละในการศึกษาในการวิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไป ไม่งั้นมันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันจำเป็นทีเดียวนะครับจำเป็นมากๆเลยนะ ในการที่จะพูดคุยกับเด็กป.1 ถึงป.4 เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเด็กนี่มันจะรับเร็วครับจะรับเร็ว ถ้าหากว่าต่ำไปกว่านั้นนะครับเด็กอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลอนุบาลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเล่นกับกินอย่างเดียวกินกับเล่นนอนกินนอนเล่นกินนอนเล่นเล่นนอนกินอย่างเงี้ยมันจะสลับขั้วสลับข้างไปให้สังเกตเอาไว้หน่อยนะครับมิฉะนั้นแล้วลูกหลานเติบโตมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เด็กๆทุกวันเกิดมาปุ๊บหาวิธีให้เขาเรียนภาษาอังกฤษนะอย่าไปสนใจภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาไทยเนี่ยเอาไปเรียนป.1 ป.2 ยังได้เลยนะครับจริงๆอย่าไปยัดกอไก่ให้ละอนุบาลเนี่ยให้ยัด ABCD ไปก่อนผมว่านะหาวิธีให้เขาคล่องทางด้านนั้นไปเลยนะอย่าเพิ่งมายัดภาษาพระอรหันต์ใส่เลยครับมันจะเต็มหัวเด็กไว้ก่อนเอาภาษาสากลใช้ก่อนครับเอาเป็นหลักเลยภาษาอังกฤษต้องเป็นหลักนะครับเพราะมันค้นคว้าหาความรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารพวกได้บททุกวันเนี่ยจะเป็น Google หรืออะไรต่างๆYouTube เนี่ยมีทั้งนั้นนะครับเยอะมาก Google ชั้น1มากนะครับจะรู้เรื่องนั้นมันจะรู้หมดทุกเรื่องเลยยิ่งได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษกันในโลกใบนี้นะครับเอาแตกฉานไปเลยนะรู้ภาษาอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรจริงๆนะภาษาวิชาการต่างๆนะที่บ้านเราเรียนเวลาเนี้ยยกเว้นพวกอาชีพกลุ่มอาชีพเรียนอาชีพดีกว่าเรียนสายอาชีพดีกว่านะไอ้หลักสูตรไอ้สามัญเนี่ยผมว่าทิ้งได้ทิ้งไปเอาหลักสูตรวิชาชีพโดยตรงนี่ดีกว่าผมว่ามัน make sense มากกว่ามันใช้เป็นความใช้ได้ในความเป็นจริงของการดำรงอยู่สายวิชาชีพเนี่ยครับอะไรก็ได้เชิญใช่ไหมฮะผมว่านะเด็กภาษาสากลต้องให้ได้นะที่เนี่ยเห็นไหมครับมันต้องไปทางด้านนี้แล้วพี่เอ้ยไอ้กฎระเบียบใดๆของแต่ละกระทรวงต้องไม่ใช่ยิ่งสร้างกฎขึ้นมาให้แข็งแรงกันมนุษย์มันก็ยิ่งไม่มันยิ่งประกอบอาชีพยากขึ้นเมื่อประกอบอาชีพยากขึ้นฐานะความเป็นอยู่ก็แย่ต่างชาติเข้าที่นี่ไปครับต่างชาติเข้ามาที่นี่เห็นไหมครับสุดท้ายกำลังซื้อหรือก็ไม่แข็งแรงระยะยาว5ปี10ปี20ปีผ่านไปอ่อนไปหมดเลยที่นี่เมื่อตัวเองไม่แข็งแรงครอบครัวต่อไปก็ไม่แข็งแรงด้วยลูกต่อมาก็ไม่แข็งแรงต่อโอ้โหไปกันใหญ่เลยพี่เอ๋ยนะขอได้ลองคิดดูซิไปไหวไหมลุงออกชวนคิดนะชวนคิดไม่ได้ชวนเชื่อนะ
ชวนเชื่อมันจะไปยากอะไรให้คนเชื่อง่ายนะให้เชื่อแบบงานยังได้ด้วยจริงนะคำถามมาแล้วจ้ะลุงออกคะหนูพยายามทำและทำความเข้าใจการหายใจและการฟังเสียงหัวใจตัวเองแต่หนูไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองจะได้ยินก็ต่อเมื่อเอามือไปแตะชีพจรที่ข้อแขนหรือเวลาตื่นเต้นเท่านั้นแต่เวลาจะนั่งสมาธิไม่เคยได้ยินพยายามจับไม่รู้สึกใจเต้นต้องตั้งใจมากๆจึงจะรู้ใจเต้นอยู่ลุงออกช่วยแนะนำหน่อยค่ะก็ถูกแล้วล่ะครับเนี่ยคำตอบนะเป็นคำตอบแล้วคำตอบตัวสุดท้ายไงนะพยายามจับไม่รู้สึกใจเต้นยังไงต้องตั้งใจมากๆจึงจะรู้ใจเต้นในนี้คือคำตอบนะใช่ตั้งใจมากๆหมายความว่าต้องสะกดตัวเองให้ได้นะครับนะตั้งใจมากๆจึงจะรู้หัวใจเต้นฟังให้ดีนะครับมันเต้นตบนั่นแหละครับค่อยๆหายใจเชื่อมโยงนี่ครับไปถึงจุดหนึ่งนานเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะครับหัวใจคือใช้ความรู้สึกตามไงตามความรู้สึกไปเรื่อยมันเต้นตุบตับมันเหมือนสัญญาณให้เราตามเหมือนเป็นสัญญาณให้เราก้าวตามเป็นจังหวะหัวใจเนี่ยครับโอเคนะพอถึงจุดหนึ่งทีเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่เต้นจุดนั้นนายสุดยอดมากครับจุดนั้นนายคือยอดมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ที่หัวใจเต้นตุบนั่นแหละฮะมันคิดตลอดใช่ไหมครับไอ้ความคิดมาจากหัวใจเต้นตุบตับนะให้รู้ไว้จำนะครับตัวนี้เป็นภาษาจำไว้ก่อนทุกความคิดที่มันเกิดขึ้นจะคิดเรื่องก็ตามแต่เถอะมันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเต้นหัวใจจำนะฮะตัวนี้ต้องจำเนี่ยโอ้โหตัวนี้ลึกซึ้งมากเลยครับลึกซึ้งจริงๆด้วยใช่นะฮะทีนี้เวลาเรานอนล่ะนอนนิ่งอยู่เนี่ยนะร่างกายเรามันนิ่งนะก็คอยจับจังหวะก็จะไม่ยากอะไรแล้วนอนคว่ำเอาด้านที่มีหัวใจอยู่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยทับหมอนข้างแล้วก็เอียงหูซ้ายทาบหมอนข้างอีกทีนึงเห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นเห็นไหมง่ายไหมล่ะง่ายเนาะแต่เป็นนอนทับขอนไม่ได้นะครับไม่แล้วมันเจ็บอ่ะหมอนข้างอ่ะดีที่สุดครับใช่นะนอนทับนอนคล่อมมันเลยหมอนข้างเป็นอะไรไปนะโอเคนะน่าจะง่ายด้วยตามันเต้นไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะหลับไปเมื่อไหร่ก็ช่างมันเถอะปล่อยให้มันหลับไปวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าไม่รู้ชาติชีวิตนี้มันจะมีจุดหนึ่งจุดที่มันเรารู้สึกเลยนะว่าหัวใจเราหยุดเต้นพอหยุดเต้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยนะน่ารู้สึกว่ามันหยุดเต้นไอ้ที่มันรู้สึกว่าหยุดเต้นปุ๊บนี่นะครับมันโอ้โหมันเจิดมากครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เนียนมากครับน่าพอหยุดเต้นขึ้นมาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นนี่ครับมันเหมือนกับจะลบโปรแกรมโลกเลยครับมันเข้าสู่โปรแกรมทำไปเลยทีนี้
หรือเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมประมาณนั้นครับทีนี้พอเราเข้าถึงพระธรรมแล้วนะโลกกับธรรมจะไปด้วยกันในนี้ครับโลกกับธรรมจะไปด้วยกันส่วนโลกก็คือประกอบอาชีพการเรียนรู้จากภายนอกธรรมก็คือภายในเรานะว่ามันจะโคออปเรตกันทำงานไปได้อย่างเงี้ยส่วนมากแล้วที่ไม่ได้กันเพราะว่าชีวิตจริงมันอยู่ในกับอยู่ในกรอบของบริบทโลกไว้ทุกอย่างไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้ค่อยจะใส่ใจกับการเฝ้ามองเฝ้าระวังหรือเฝ้าติดตามหัวใจเต้นในหนึ่งก็บอกว่าสมาธินั่นแหละครับใช่ไหมบางทีสมาธิเนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่านะไม่ต้องพูดยังได้ด้วยเอาสติอย่างเดียวสติจริงๆสติสมาธิมันแยกจากกันไม่ออกผมพูดมานานคำนี้ครับสติกับสมาธิจะแยกจากกันไม่ออกนะครับถ้าแยกออกจากกันเมื่อใดปุ๊บสติจะหายไปไอ้ตรงที่แรกหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเห็นไหมฮะแปลว่ามีสติอยู่พอเวลามันหยุดปุ๊บสติจะหายไปแป๊บนั่นนะพอสติหายปุ๊บปัญญาเกิดเลยครับไม่ต้องมาหาสมาธิอีกเห็นไหมครับนะเพราะเดิมทีเดียวนะเริ่มต้นจากสมาธิก็คือตัวนิ่งกายนิ่งเห็นไหมครับแต่ไปกับสติสมาธิตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยพอเวลาสติหยุดปุ๊บคือหัวใจเนี่ยรู้สึกว่ามันหยุดเต้นปุ๊บโผล่ที่เป็นปัญญาทันทีเลยพอเป็นปัญญาก็หมายความว่าหลุดเข้าสู่ภาวะของที่เป็นปฐมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมยังไม่ใช่บรรลุธรรมนะยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมนะหรือถ้าบรรลุได้ก็ดีโอเคไหมครับว่าเข้าถึงพระธรรมแล้วมันอยู่ในบริบทนี้มันจะทำให้เราครุ่นคิดอยู่นานนะจะเป็น1สัปดาห์ง่ายๆคือตามคำสอนเลยแหละครับคนที่จับภาวะนี้ได้ตายเกิดไม่เกิน7ครั้งตายเกิดไม่เกิน7ครั้งโอเคนะหรือไม่เกิน7ปีหรือไม่เกิน7เดือนหรือไม่เกิน7วันหรือไม่เกิน7ชั่วโมงหรือไม่เกิน7นาทีเห็นไหมฮะและหรือไม่เกิน7วินาทีอันนี้บรรลุเลยครับงงเดี๋ยวเรียนมาค้างที่7วินาทีนะฮะเอา7วินาทีเป็นตัวตั้งพิจารณานะครับต่อไปนี้คือเวลาเราจะนอนสมาธิก็แล้วกันสมาธิแปลว่านิ่งนอนนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งโอเคไหมแล้วก็นอนทับหมอนข้างที่พูดมาตอนต้นหายใจด้วยธรรมดาเนี่ยครับฟังเสียงหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับอย่าลืมนะตรงนี้มันอยู่ในวาระสมาธิสติอยู่นะครับสติสมาธิเป็นของคู่กันแยกจากกันไม่ออกแน่นอนนะครับตรงนี้โอเคนะไอ้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับนี่คือสติที่จับทางมันได้นะเห็นไหมแล้วก็สูดให้ใจเชื่อมโยงไปเรื่อยจนกระทั่งสติมันจะหายไปแปลว่ารู้สึกสติแปลว่ารู้สึกว่าหัวใจมันหยุดเต้นนั่นแหละครับถ้ามันหยุดเต้นแวบเดียวนะครับภายใน7วินาทีนะครับหรือถ้าหากภายในวินาทีเนี่ยถ้าทำได้นะบุดเปลี่ยงเลยบรรลุธรรมสูงสุดทันทีเห็นไหมครับทันทีด้วยนะครับอันนี้พูดถึงเป็นวินาทีเลยนะครับถ้าสามารถทำได้ภายในวินาทีเดียวนะบรรลุธรรมสูงสุดทันทีถ้าอรหันต์ก็อรหันต์เดินดินเลยนะครับกินข้าวแกงทันทีเลยครับตรงนั้นโอเคไหมนี่ จะบุญมากขนาดเชื้อมนุษย์นะ จะไปอ่านะอย่างน้อยที่สุดลองก็ลุงของก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันท่านก็ทำตามสิครับเมื่อสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้อย่าลืมประกอบอาชีพแหละครับถ้าหากว่าทำกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมประกอบอาชีพเลยนะครับผมนี่ต่อต้านนะให้ดูไว้เป็นคนที่ขออนุญาตนะฮะสนใจเรื่องนี้
แต่ไม่ยอมประกอบอาชีพเลยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับถึงจะร่ำรวยถึงยังไงก็ตามก็ต้องทำอาชีพนะครับต้องทำมากน้อยก็ต้องทำนะคำว่าอาชีพด้วยก็ว่านไปก็อาชีพบริหารเงินอย่างไรเงินเยอะๆใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับก็เป็นอาชีพ